รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับอนาชประมงในรายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณรายการที่จะมาบอกคุณผู้ชมว่าความรักยังมีอยู่บนโลกใบนี้และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้อย่างมากมายค่ะผลิตรายการโดยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อนาจะพาคุณผู้ชมไปดูงานกิจเมตตาของชุมชนวัดนักบุญเปรโตสามพรานจังหวัดนครปฐมอาสาสมัครที่นี่ทำงานด้วยใจไม่มีรายได้เสียสละเพื่อสร้างกิจกรรมการออมเพื่อสร้างเครดิตเพื่อกันและกันกับงานเครดิตยูเนียนที่มีมาอย่างยาวนานค่ะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพหรือหลักการทั่วไปของสหกรณ์เครดิตยูเนียนก็คือการรวมคนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยใช้หลักประชาธิปไตยนะคะเป็นหลักในการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการดำเนินการซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่มาเป็นผู้บริหารส่วนของฝ่ายจัดการนั้นก็เป็นลักษณะของการจัดจ้างเข้ามาดำเนินการนั้นในส่วนของสหกรณ์เครดิตยูเนียนจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนของสมาชิกส่วนที่2ก็คือเรื่องของกรรมการดำเนินการส่วนที่3ก็คือฝ่ายจัดการซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ได้มาฝากตั้งแต่ปี2542สำหรับเรื่องผลตอบแทนนะครับก็ทางสหกรณ์ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าสหกรณ์เช่นดอกเบี้ยและก็มีสวัสดิการอื่นๆอีกอาจจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนอกนั้นก็มีสวัสดิการอื่นๆเช่นเบี้ยผู้สูงอายุว่าสถาบันอื่นเนี่ยใช้การบริการเป็นหลักแต่ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนั้นเน้นให้ความรู้และการฝึกอบรมเป็นหลักนะคะพร้อมทั้งจะเน้นถึงเรื่องของจิตตะลมและคุณธรรมที่เราจะมีใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาได้รับการอบรมไปเขาก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยและในเวลาเดียวกันที่เขามาอยู่ร่วมกันอยู่ในองค์กรเดียวกันเขาจะได้รู้ทราบด้วยว่าเรามีหลักการอะไรบ้างและเขาจะต้องมีบทบาทหน้าที่อย่างไรที่จะปฏิบัติต่อองค์กรที่เขาจะมาเป็นสมาชิกค่ะเป็นสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตสัมพันธ์นะคะคือครั้งแรกเขาก็เชิญชวนให้มาฝากสหกรณ์เครดิตคือในขณะนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นใจในเครดิตแต่ตอนหลังเราก็คือเห็นการบริการของเครดิตแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรามีความมั่นใจขึ้นก็เลยหันมาเป็นสมาชิกเป็นมาได้ประมาณ10ปีค่ะก็เห็นจากการที่สหกรณ์ก็ได้ช่วยเหลือสมาชิกอย่างดีในการแม้กระทั่งจะเป็นเงินกู้หรือว่าเงินผลตอบแทนของเงินฝากก็รู้สึกว่าดีแล้วก็เงินกู้ก็ไม่แพงเท่าธนาคารแล้วก็จากเงินกู้เราเสียดอกเบี้ยก็ยังมีเงินเฉลี่ยคืนให้กับเราตรง
เข้มแข็งมาได้ยังไงนะคะก็คือในเรื่องของหลักการของเราเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งดิฉันเชื่อมั่นว่าองค์กรจะเข้มแข็งเนี่ยบุคลากรต้องเข้มแข็งนะคะถ้าบุคลากรไม่เข้มแข็งองค์กรมันเข้มแข็งเป็นไปไม่ได้ฉะนั้น2ส่วนดิฉันเชื่อว่ามันอยู่ในส่วนเดียวกันซึ่งเวลาที่พัฒนาองค์กรแล้วต้องพัฒนาบุคลากรอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นจุดแข็งของสากลในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรฉะนั้นบุคลากรของเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการของสากลเครดิตยูเนียนอันนั้นเป็นจุดแรกและส่วนที่สองในเรื่องของการให้การศึกษาฉะนั้นเราก็ต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องของการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกนะคะแล้วก็การที่เราพัฒนามาจนเป็นแหล่งเงินทุนได้ก็เพราะเราก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งเหมือนกันคือก็มีสมาชิกอยู่คนหนึ่งนะครับเขาก็มาติดต่อว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้ธนาคารธนาคารจะยึดที่ไปแล้วปรึกษาหารือกับเราว่าจะช่วยเขาได้บ้างไหมเราบอกว่าเป็นเรื่องเป็นยังไงบ้างเขาก็เล่ารายละเอียดมาทางฝ่ายผู้จัดการนะว่ามันเป็นเขาเป็นหนี้ธนาคารเนี่ยเอาง่ายๆธนาคารนี่ครับประมาณ40 กว่าล้านก็จะโดนยึดที่หมดแล้วถ้าไม่หาสถาบันการเงินอื่นเนี่ยมารับรองกันตรงนี้เขาก็บอกว่ามาปรึกษาเครดิตยูเนียนเนี่ยเราก็บอกมาปรึกษาเราปรึกษาทางนี้ทางผู้จัดการผู้ชายก็เข้าที่ประชุมเราก็เข้าที่ประชุมดำเนินการว่าจะช่วยเหลือกันเราก็มาดูที่ว่าเราไปต่อรองได้ไหมทางเราก็ไปต่อรองว่าไปคุยกันว่าจะลดดอกเงินเท่าไหร่เขาบอกก็ไปที่ศาลพอดีเขานัดให้เราไปแถลงที่ศาลวันนั้นก็ไปที่ศาลก็ไปผมผู้จัดการและผู้ช่วยไปที่ศาลพร้อมกับจำเลยที่เขาจะต้องบังคับคดีศาลก็ถามผมว่าเรามาจากไหนผมบอกเครดิตยูเนียนเครดิตยูเนียนมันเป็นอะไรผมบอกว่าเป็นสากลครับสากลเครดิตยูเนียนนักบุญเปโตแล้วเราจะมีตังค์จะช่วยก็ได้เหรอ40-50 ล้านเนี่ยบอกช่วยได้ครับแล้วแล้วมีตังค์ขนาดไหนเนี่ยผมมีตังค์แหละครับมีเกือบ3,000 ล้านนะครับท่านเขาบอกเฮ้ยเป็นไปได้เลยสากลเครดิตยูเนี่ยมีเกือบ 3,000 ล้านมีจริงครับท่านผมมีสมาชิกเกือบ 6,000 คนนะครับเราก็ช่วยดูแลสมาชิกของเราอยู่เราก็ไม่อยากให้สมาชิกเสียที่ดินตรงนี้ไปเรียกไปเรียกมาเขาไม่ยอมนะจะเอา40 กว่าล้าน30 กว่าล้านผลท้ายเราบอกเราจ่ายสดๆเลยนะถ้าเรามีเนี่ยเราก็ตกลงกันได้ประมาณ29 ล้านคือเกิดมาตั้งทีครับผมก็คิดว่าทำความดีให้กับชุมชนที่เราอยู่ผมก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดว่าเราเกิดตรงนี้มีความรู้ความสามารถเราก็เสียสละมารับใช้ให้กับองค์กรที่เป็นสำหรับช่วยเหลือชุมชนก็คิดว่าเลยสมัครเข้ามาเป็นกรรมการนะครับเขาเรียกเข้ามากรรมการก็ทุกปีก็เข้ามาเป็นการเนี่ยอย่างต่อเนื่องก็มีเว้นก็ต้องเว้นไปตามกฎหมายของสากลนะครับได้แบบอย่างที่ดีนะคะหลักการของสากลเครดิตยูเนียนแล้วก็ระบบการบริหารจัดการของสากลเครดิตยูเนียนเนี่ยเราสามารถไปประยุกต์ใช้ในการบริหารครอบครัวเราได้ด้วยทั้งทางด้านพื้นฐานทางด้านจิตใจหรือพื้นฐานในการวางแผนชีวิตเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ดิฉันในฐานะผู้จัดการกินเงินเดือนแต่ในส่วนลึกแล้วมีความเขาเรียกว่ามีจิตอารมณ์แล้วก็มีคุณธรรมดิฉันเชื่อมั่นตรงนั้นว่ามันจะทำให้ชีวิตของครอบครัวเราหรือตัวเราแล้วก็คนรอบด้านของเรานั้นมีสันติสุขได้เต้งวันนี้วันอะไรวันอะไรเขาลืมมาอ๋อตอนเขากำหนดจ่ายบาทเขาจ่ายแป๊บนะลืมอะไรก็ลืมได้แต่เรื่องการเงินไม่มีทางลืมแน่นอนด้วย M Alert จากบัวหลวง M Banking บริการเตือนรูปแบบใหม่ทันใจเตือนเรื่องบัญชีเตือนบัตรเครดิตและเตือนทุกครั้งที่ใช้งานเตือนทันใจชีวิตง่ายขึ้น M Alert ใหม่ Can you tell me what can you offer this officeMy name is Konika. My name is Rinda.
I graduated from Saint Teresa International College with a degree of Business Administration. During my college year, Saint Teresa had given me an exceptional experience with all the extracurricular activities, career-oriented, and globally competitive. Thank you. เพราะภาษามาพร้อมกับโอกาสวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาทุกคนมีหน้าที่จะดีแค่ไหนถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกวันมีความหมายเราไม่เคยเหนื่อยเราไม่เคยท้อเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อหน้าที่ของเราบริษัทจอห์นปอลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดในช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกันค่ะ Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo aver riflettuto sulla misericordia di Dio.วันพุธที่6เมษายนเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเทศสอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวาติกันมีบรรดาสัตบุรุษผู้แสวงบุญและบรรดานักท่องเที่ยวเข้าเฝ้าพระองค์จำนวนมากซึ่งการเทศสอนสัตบุรุษวันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงเริ่มบทใหม่ในการสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเทศสอนสัตบุรุษมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงมุ่งเน้นไปที่การทำให้พระสัญญาของพระเจ้าและการปฏิบัติเมตตากิจที่ทรงเผยแสดงต่อมวลมนุษยชาติโดยผ่านทางการเลือกสรรบุคคลในพันธสัญญาใหม่สำเร็จไป incontrando le folle annunciando il vangelo guarendo gli ammalati avvicinandosi agli ultimi perdonando i peccatori Gesù rende visibile un amore aperto a tutti nessuno escluso.พระองค์ตรัสว่าพี่น้องชายหญิงที่รักวันนี้พ่อต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้าซึ่งสำเร็จเป็นไปในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นองค์แห่งความเมตตาในทุกชั่วขณะชีวิตของพระองค์บนโลกนี้พระเยซูเจ้าทรงทำให้ความเมตตาปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมทั้งโดยการเสด็จออกพบปะฝูงชนการประกาศพระวรสารการรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้ความใกล้ชิดกับบุคคลที่โลกลืมและการโปรดบาปให้กับผู้สำนึกผิด Invece dopo 30 anni di vita nascosta a Nazaret Gesù si è recato al fiume Giordano insieme a tanta gente del suo popolo e si è messo in fila con i peccatori.Non ha avuto vergogna. Era lì con tutti, con i peccatori, per farsi battezzare.พระเยซูเจ้าทรงแสดงความรักต่อทุกคนความรักซึ่งได้รับการเติมเต็มบนไม้กางเขนพระภารกิจแห่งความเมตตาของพระองค์เริ่มต้นขึ้นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนณแม่น้ำจอร์แดนที่ซึ่งพระองค์ทรงยืนรวมอยู่กับคนบาปเพื่อรับพิธีล้างจากนักบุญยอนบัพติสและพระบิดาทรงยืนยันถึงพระภารกิจนี้ที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างโดยส่งพระจิตเจ้าลงมาเหนือพระองค์แล้วตรัสว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราe ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore.เราสามารถจะพิจารณารหัสธรรมล้ำลึกนี้ได้โดยผ่านทางกางเขนเพราะพระเยซูเจ้าทรงมอบถวายบาปของโลกไว้กับพระบิดา
และจากกางเขนพระเยซูเจ้าก็ทรงแสดงให้เราเห็นแล้วว่าจะไม่มีผู้ใดเลยที่จะไม่ได้รับความรักและความเมตตาจากพระเจ้าโดยพระองค์ตรัสก่อนสิ้นพระชนว่าพระบิดาเจ้าข้าโปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรUn cuore aperto per tutti, per tutti noi, un amore che salva. Lui si è fatto prossimo agli ultimi, comunicando loro la misericordia di Dio che è perdono, gioia e vita nuova.ดังนั้นเราจึงต้องกล้าที่จะยอมรับและสารภาพบาปผิดของเราซึ่งศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีกันจะช่วยเราให้ได้รับการอภัยซึ่งไหลหลั่งมาจากกางเขนและจะฟื้นฟูเราด้วยพระหัตถ์ทานของพระองค์ดังนั้นในปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรมนี้ให้เราเปิดรับพระวรสารด้วยท่าทีที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วจงเป่าประกาศถึงพระเมตตาของพระบิดาเจ้าและการให้อภัยของพระองค์il cuore di Dio che ci rende capaci di perdonare e guardare il mondo con più bontà. Se accogliamo il Vangelo del Crocifisso risorto, tutta la nostra vita è plasmata dalla forza del suo amore che rinnova. Grazie.เมตตากรุณาอยู่ที่ใดวันนี้เรายังอยู่กับคุณพ่อสมเกียรติและคุณสรินทร์ที่จะมาแบ่งปันพระวาจาของพระเยซูคริสต์เจ้าผ่านทางการดำเนินชีวิตและพระคัมภีร์ค่ะถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตก24ชั่วโมงทุกวัดทุกภาษาทั่วโลกเราอ่านพระคัมภีร์ตอนเดียวกันและถ้าวันนั้นสมมุติที่เจ้าบอกว่าจงให้อภัยและถ้าคริสตชนคาทอลิกทั่วโลกสัมผัสพระวาจาวันนั้นคุณพ่อคิดว่าโลกจะสะเทือนไหมกับการให้อภัยแล้วเป็นครับของคุณสิรินทร์ได้ยินว่าไปบรรยายหลายที่ไหมกันคือเริ่มต้นจากปี2012 2000ครับตอนนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานพระเมตตาระดับเอเชียเอคอมครั้งที่สองนะคะที่เอแบ็กตอนนั้นคุณพ่อจอห์นธรรมโยเป็นคนจัดเรื่องโปรแกรมแล้วคุณพ่อคือมีวันหนึ่งต้องบอกว่าเป็นการทรงนำของพระจิตเจ้าจริงๆปกติที่ฉันไม่ค่อยไปหาพระสงฆ์ไม่ค่อยกล้าหาพระสงฆ์วันนั้นไปหาคุณพ่อจอห์นด้วยธุระเล็กๆเท่านั้นเองพอคุยเสร็จคุณพ่อมองหน้าบอกว่าคุณสลินทร์พ่อว่าพระจิตเจ้าส่งคุณมานะพ่อกำลังจัดงานเอคอมอยากจะหาคีย์โน้ตสปิเกอร์แล้วอยากเป็นคารวาสไม่อยากเชิญพระสงฆ์หรือพระสังฆราชพ่อว่าคุณสลินทร์เนี่ยเหมาะสมที่สุดทีนี้หลังจากงานนั้นเนี่ยมีคนมาร่วมประมาณ 1,200 กว่าคนเอเชียเอใช่ค่ะที่จัดที่เอแบคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีประมาณ10หรือ11ประเทศพอลงมาจากเวทีคนก็มารุมห้อมล้อมมันฮะแล้วทุกคนก็มากอดมาถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าอยากจะอ่านหนังสือที่ดิฉันเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็นึกว่าจบแค่นั้นปรากฏว่า1เดือนต่อมาก็ได้รับอีเมลจากผู้จัดงานพาคอม2คืองานพระเมตตาระดับเอเชียเอเชียระดับของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะพาคอมระดับภายในประเทศประเทศแต่ระดับประเทศของเขาครับทีนี้ในทั้งสองท่านเนี่ยครับท่านผู้ชมฟังทำงานเยอะจังมันยากง่ายยังไงครับสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยที่คุณพ่อทำที่คุณสิรินทร์ทำความจริงในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนถามว่ายากยังไงอย่างไรความจริงก็เคยคิดว่าเออเราจะหยุดดีไหมเราจะพยายามทำต่อไปอย่างไรถ้าเมื่อกี้นี้คุณสเลนทอนพูดถึงพระจิตเจ้าแล้วพระจิตเจ้าในพระคัมภีร์ตั้งแต่หน้าแรกมีบทบาทซึ่งตั้งแต่ปฐมกาลบทที่หนึ่งใช้คำว่ารัวเอโลฮิมลมหายใจของพระเจ้าหรือพระจิตความจริงแล้วใครๆก็พูดว่าพระคัมภีร์เป็นชีวิตดังนั้นถามว่าหยุดได้ไหมหยุดก็คือไม่มีชีวิตถ้าจะพูดตรงและอันที่จริงพวกเราคริสตชนลมหายใจของเราน่าจะเป็นลมหายใจที่มีพระวาจามีพระเจ้าชีวิตของเราก็เหมือนกับลมหายใจประจำวันถามว่าหยุดได้ไหมหยุดจากการทำงานและถ้าเราสำนึกว่านี่คือพระวาจาของพระ
เป็นลมหายใจที่ทำให้เราเป็นแคทอลิกเป็นคริสตชนหรือเป็นคนของพระคริสต์เจ้าในความหมายของคริสเตียนเราคงไม่สามารถหยุดความเป็นพระเจ้าในตัวเรากระมังดังนั้นก็เลยคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราจะยอมรับการยอมรับอาจจะนำไปถึงไปไม่ถึงการพยายามต่อไปผมคิดว่าพระคัมภีร์นั้นต้องไปจบที่ความเชื่อเมื่อมีความเชื่อมี believe in เชื่อในพระเจ้าความเชื่อทำให้คนเราอุทิศตัวเองโดยธรรมชาติจนกระทั่งบางทีก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเรากำลังหายใจอยู่คุณพ่อหายใจอยู่หรือเปล่าโดยไม่รู้ตัวแต่เราจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อคุณพ่อลองหยุดหายใจและจะรู้ว่าลมหายใจนั้นมีอยู่จริงและจำเป็นที่สุดดังนั้นผมเชื่อว่าพระวาจาของพระเจ้าคือหัวใจคือลมหายใจของเราและเป็นพระจิตเจ้าที่ทำงานกับชีวิตเราครับเวลาที่ไปบรรยายเนี่ยติดขัดยังไงอะไรไหมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรลำบากไหมคือแต่ละครั้งที่ได้รับเชิญไปพูดต่างประเทศเนี่ยดิฉันจะเตรียมตัวตลอดต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่รับเชิญจนวันที่ไปพูดบางครั้งก็จะเป็น10เดือนครึ่งปีการเตรียมตัวตลอดคือการสวดทูลขอพระจิตเจ้าทุกคืนนั่นคือการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดครับเพราะว่าหลังจากพาคอมแล้วก็ได้รับเชิญไปพูดที่วาคอมระดับโลกที่โคลัมเบียเสร็จกลับมาก็ได้รับเชิญไปพูดเอคอมครั้งที่3ที่อินโดนีเซียแล้วก็ได้รับเชิญไปพูดได้รับเลือกละที่งาน IEC นะชุมนุมเคารพเคารพจินหาสินิทครั้งที่51ลงมาจากห้อง 8:00 น.จะไปสนามบินอ้าวเดนเนี่ยมารออยู่ที่ล็อบบี้แล้วก็งงแล้วก็บอกโอ้เดนเนี่ยอยู่มาเซ็นมีออฟเหรอจะไปส่งเค้าก็เดินมาใครจะมาบอกอยู่ว่า I have decided to forgive my dad วินาทีนั้นคุณพ่อเขาน้ำตาซึมแล้วก็น้ำตาซึมเกือบจะเข้าไปกอดละและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการ Power of Love ของเราในวันนี้ค่ะก่อนจากกันอันนามีคำถามให้คุณผู้ชมได้มาร่วมสนุกกันด้วยค่ะคำถามมีอยู่ว่าวันนี้ในช่วงแรกของรายการเราพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนวัดนักบุญเปรโตสามพรานเพื่อไปชมเรื่องราวของอะไรส่งคำตอบมาได้ที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยชั้น8อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย122ทับ11ซอยนนทรี14ถนนนนทรียานาวากรุงเทพ10120วงเล็บมุม2ว่ารายการ Power of Love หรือส่งอีเมลมาที่ powerofloveatthaicatholicmedia.com ของรางวัลมากมายรอท่านผู้ชมอยู่ค่ะแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกับอันนาและรายการ Power of Love ได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา 17:00 นถึง 17:30 นช่อง TNN 24สำหรับวันนี้อันนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ The one who loved us first The love that you and I believe will never pass away Love is unity brings unity by youBy the love we have for others, each a candle that shines forth, that brings the light of Christ to all the world. And in so many people I have known I heard so many words Telling what is love But I don't know Among them what is real When I see your love And when you live in unity I know and I believe It is Jesus in the